แต่พอไปยืนแล้วเหมือนเป็นกำแพงว่ะพี่มองว่าในรายการอะพี่จะพูดความจริงแต่ว่าตรงเนี้ยไม่มีอะไรจริงเลยนะไปฟังแก้วใช้คัมแบ็กออก yes TKP ต้องเจอหน้าเมื่อกี้เป็นการแสดงเหรอคะทุกคน Good morning วันนี้มารายการ The Wall Song นะครับมาไทยนักร้องข้ามกำแพงกันต้องพูดเลยว่าช็อตใหม่มากเพราะว่า1เป็นคนไม่ดูทีวี2ไม่ได้อยู่เมืองไทยมาแบบหลายปีมาก3เป็นคนเพื่อนน้อยมากเพราะฉะนั้นวันนี้ช็อตใหม่แน่นอนเพื่อนๆว่าเขื่อนจะทายถูกไม่ถูกคอมเมนต์บอกก่อนเลยว่าพี่หมวยไม่รอดแน่นอนหรือว่าพี่หมวยรอดแน่นอนบอกกันด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับจริงๆเขื่อนมันได้เป็นคนเลือกเพลงอุ๊บซี่เดเกียนะเขาเป็นคนเลือกนะก็เขื่อนรู้สึกว่าใครที่เลือกเพลงนี้ต้องเป็นเจนเขื่อนหรือโตกว่าแม่ตำแม่ตำไม่ใช่แม่ตำอยู่หัวหินพี่ชมพูฟูตี้แต่พี่ชมพูฟูตี้เสียงสูงมากคนร้องคีย์เสียงสูงมากจินนี่ชิลลี่ไวช็อปมีแววนะจินนี่ชอบร้องคีย์นี้มีโอกาสสูงแต่มันก็มีโอกาสยากเพราะตอนแรกเขินอ่ะเป็นคนเลือกเพลงนี้มาไม่ต้องเดินจูงมือไม่ต้องบอกรักแต่เขาไม่เอาซึ่งเพลงนี้จริงๆเด็กกามีงับได้เพราะว่ามันคือเด็กกามีร้องเลยเพลงนี้เขาเอามาหลอกไม่ผมทะเลาะกันเลยคือตลกสุดคือไปซ้อมร้องเพลงแหมเราต้องร้องอุ๊บอันนี้เดอะเกนได้อยู่แล้วรู้ป่าวปะแต่คืออยากร้องให้มันเป็นตัวเองที่สุดอะถ้าพี่ป๊อปปี้อะเทรนร้องเพลงนี้ซึ่งพี่ป๊อปร้องออกมาเป็นมารูน5เลยก็บอกพี่ป๊อปต้องแบบมีเจริญกว่านี้ oh, no 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 ขำมากเปิดมาเป็นพี่ป๊อปจะตกใจคิดว่าตกใจเพราะว่าไอ้พี่ป๊อปยำลงทุนซ้อมร้องเพลง1ที่3มาเขื่อนขนาดนั้นน่ะเป็นการลงทุนที่แรงมากนึกออกป่ะคิดว่าไม่ใช่สรุปเป็นพี่โทโมคิดว่าไม่ใช่คิดว่าพี่โทโมน่าจะช็อตไมค์กว่าแก๊งโทเคปิอ่ะคือโหดมากเขื่อนป๊อปพี่โทโมเป็น3คนที่ไม่ดูทีวีเลยโตมาการไม่ดูทีวีฉะนั้นน่าจะยากค่ะพี่เนี่ยว่าใครอ่ะนี่ว่าน่าจะเป็นผู้หญิงที่มีจริตกระหายใช่ไหมใช่เราสู้เรื่องคีย์กันมากเลยนะลบหนึ่งเขาก็ไม่ยอมจบที่เขื่อนร้องอุ๊บไออย่างนี้ไปเลยพี่ป๊อปยังบอกร้องยากเลยเพราะพี่ป๊อปไปร้องไม่ถึงเลยอันนี้พี่เนยช่วยคิดหน่อยนะว่าเขาคิดได้ไหมเราโยนเพลงแบบ Booty Bomb Exceptional ของโจอีเราพยายามหาเพลงที่มันแบบวัยกลางนี้วัยแบบน้องๆหน่อยอ่ะเขาไม่เอาเลยเขาเอา Oops Again เขาคิดว่าต้องเป็นวัยเราหรือโตกว่าวะถูกและต้องเป็นคนที่เล่นใหญ่ด้วยถ้าเพลงนี้ขึ้นมาร้องเฉยๆมันไม่หมันเขาเลือกเพื่อซัพพอร์ตตัวเขาไปแล้วหนึ่งแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขื่อนกดดั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 นตอนแรกคิดว่าเมื่อกี้เป็นนักร้องจริงแล้วช็อตเลยเสียงคีย์นี้เป็นอย่างนั้นเมื่อกี้คือเราไม่ถูกแล้วเมื่อกี้เห็นหน้านางว่าแอบฟังไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นคนไม่รู้คิดว่ามาจริงตกใจตื่นเต้นปวดท้องไงเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นงานร้องเพลงแรกปะที่ไม่มีพี่ๆอ่ะใช่มาแล้วคนแบบพี่บิ๊กปองวันนี้มีบิ๊กปองมามีแล้วก็พี่เขื่อนโอ้ยคุยวอล์กชนวอล์กแล้ววอล์กชนวอล์กอันนี้คือในช่องทางของเขื่อนจะในและอันนี้คือช่องคลาดฝั่งด้วยนะคะคือฟิวมีจริงแต่ว่าเซิร์ชไปจะเจอเหมือนกับว่าคลอดก่อนกำหนดหรืออะไรเงี้ยก็ให้ไปดูที่รายการที่มีหน้าตาเราวันนี้พี่ปองมาร้องเป็นระหว่างเดียวกันใช่ไหมใช่ใช่เราอะอยู่หน้ากำแพงแต่พอไปยืนแล้วเหมือนเป็นกำแพงว่ะพี่มองเป็นอะไรคะวันนี้คนของเธอคนของเธออุ้ยชอบพี่ว่าอุ้ยเพลงเดียวกันพี่ปองว่ามีโอกาสมาที่เปิดกำแพงมาปุ๊บเราตะกายไปเป็นแฟนกับคนตรงข้ามกำแพงเลยถ้ามาแล้วเป็นนางผู้เราทำไงอ่ะวันนี้ก็ต้องหนึ่งจูบปากสองแลกลิ้นเพราะไม่งั้นความจิ้นมันไม่เกิดถูกไหมคุณนายมัมมี่มีการเยในเวทีกับเธอคุณมาจากช่องไหนนะคะช่องคลอดฝากด้วยนะคะอันนี้ช่องคลอดอะไรช่องเขื่อนนะคะฝากด้วยช่องเขื่อนช่องคลอดกับช่องเขื่อนช่องเขื่อนดูแย่กว่าช่องคลอดอีกอะคือดูมันต้องเป็นเขื่อนอะมีน้ำมีที่เปิดปิดน้ำด้วยอะคือมีที่เปิดปิดเขื่อนที่เขาฮิตกันฉันมาบอกว่าช่องคลอดแล้วแบบเฮ้ยช่องคลอดช่องเขื่อนคือน่ากลัว
แล้วพี่หนูถามพี่ว่าจะหลอกหนูไหมพี่บอกหลอกพี่พูดเลยว่ารายการเขาบอกไอ้พี่หลอกคนพี่จะพูดความจริงกับสัญญาพี่สัญญากับหนูว่าพี่จะพูดความจริงข้างในแล้วพอข้างนอกพี่บอกว่าพี่จะหลอกหมายความว่าในรายการอะพี่จะพูดความจริงแต่ว่าตรงเนี้ยไม่มีอะไรจริงเลยนะเดี๋ยวคือตรงเนี้ยไม่เป็นไรจริงจ้ะเดี๋ยวไปจริงในรายการจ้ะเหนื่อยแล้วจ้ะแม่ตอนนี้นะครับก็รถมารับแล้วพี่มัมมี่พร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมค่ะหน้ากำแพงสู้ตายสู้ตายพี่ดารอนเราจะแกงกันไหมหรือไม่แกงไม่แกงไม่แกงเราจะช่วยแต่เราจะไม่แกงเราจะไม่ให้คำตอบเลยแต่เราจะไม่ให้คำตอบเราจะไม่แกงแกงไกด์แกงหรือไกด์เอางี้เดี๋ยวไกด์ให้จะไม่แกงแต่ว่าจะไม่บอกคำตอบหนูสัญญาว่าหนูก็จะไม่แกงแล้วก็ไม่บอกคำตอบแต่ว่าไกด์นิดนึงโอเคแต่รายการคือดีไซน์มาให้หลอกคนที่มาใช่ไหมรายการไม่เคยดีไซน์เขาให้ทุกอย่างทำตามแบบฟีลลิ่งให้แบบไอ้ซ่าอะไรเงี้ยเชื่อไหมอยากเชื่อคือพี่อ๋องเขาพูดจริงอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่หลอกแต่เขาหลอกแล้วเราจะเชื่อไหนอ่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าข้างในพี่จะพูดความจริงแต่ข้างนอกพี่หลอกอ่ะเอากล้องมานี่พี่พูดเลยนะไม่ต้องแคร์หรอกว่าใครหลอกใครเพราะทุกวันนี้ยังหลอกตัวเองอยู่ทุกวันอยู่เลยหลอกว่าเขารักฉันพูดเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวกระทบหนูจริงๆหลอกข้างกำแพงกับชีวิตรักคือเหมือนกันเลยพาราเรลกันงงไปถึงเรื่องหลักได้ยังไงวะกลัวแล้วก็กลัวนะกลัว2อย่างว่ากลัวเปิดมาแล้วเราไม่รู้จักเขาแล้วเขาไม่รู้จักเราทุกวันนี้น้องครีเอทีฟอยู่มาแล้วครบ1ปีพี่เกิดยังลืมชื่ออยู่เลยพี่เกิดคิดว่าพี่จะช่วยคนอื่นได้มั้ยช่วยได้ช่วยได้ทุกจะช่วยหรือจะช่วยลองมั้ยเราจะมีพันธมิตรกันแล้วสู้บายบายแต่ว่าตอนแรกอยู่บวก3อยู่ก็ต้องร้องสูงมากเลยนะพอโดน3ได้แต่ลบ3ร้องไม่ได้สรุปนักร้องหลังกำแพงของเรานะครับหมวยตอบถูกเลยก็คือตะดังสวัสดีค่ะฟางค่ะทำไมคุณงับคำเป็นเพลง MSN เลยครับเมื่อกี้เพราะมันอยู่ใน DNA ค่ะที่จริงอันนี้แบบพยายามมากแล้วนะแต่ว่าคิดว่าเหมือนเราร้องเพลงไหนก็กลายเป็นเพลงแล้วรู้เลยอ่ะขึ้นคำแรกปุ๊บเฟในหัวคิดว่าวันนี้เฟใส่ชุดอะไรมานะยกเว้นว่าเขาจะแบบมีฟิลเตอร์ใหม่ให้อันเนี้ยอาจจะถ่ายไม่ถูกฟังแล้วก็รู้สึกว่าเสียงเหมือนเล่าเหมือนกันนะไม่และยิ่งเขื่อนมีภาพของเฟย์อยู่ก่อนแล้วด้วยถ้าแบบไม่ได้มีใครพูดถึงความเป็นคอมิกาเซ่เลยแบบนึกคนนี้ไม่ออกขึ้นมาแล้วก็จะแบบไม่คิดว่าเป็นเสียงเราคอยสร้างเลยเพราะฉะนั้นก็เลยรู้แล้วตั้งแต่ก่อนขึ้นมาร้องว่าเขื่อนยังไงเขื่อนก็ต้องถ่ายถูกแน่นอนคิดว่าจะแบบว่าเปลี่ยนการร้องยังไงตอนนี้ก็คือไม่ทันละค่ะแล้วตอนแรกที่เขาติดต่อมาว่าแบบให้ไปออกมาอันนี้พอเขาติดต่อมาว่าอุ๊ยแบบร้องข้างกำแพงนะแบบมีหมวยนะคิดว่าจะหลอกได้นะคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดถึงว่าจะหลอกได้หรือหลอกไม่ได้เพราะว่าจุดประสงค์ของเราก็คืออยากจะมาร้องกับเพื่อนนะคะตอบเก่งเสร็จแล้วพอได้เพลงมาก็เนี่ยแหละเริ่มมาคิดแล้วตอนแรกอ่ะมันมีเพลงผู้ชายใช่ไหมเธอเลือกป่ะเราเอามันเป็นหลอกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเอามาหลอกว่าดูว่าเขาจะเลือกแคตตาล็อกแบบไหนเนี่ยแหละมันเลยเสียเวลาตรงเนี้ยเพราะว่าหลอกค่ะแซวว่าไม่ใช่ความผิดพิธีกรนะคะคือความผิดของเธอแต่ฝั่งอยู่ก็เลือกเพลงยากมากเลยนะเพราะคนส่งมาเป็น10แล้วนะก็เถื่อนจะร้องแต่เพลงจริงๆมันก็ดีที่ไม่มีใช่จริงๆเราเล่นอย่างร้องอะไรรู้ป่ะบูดี้บูดี้บอมบอมเดินเดินบอมบอมจริงๆจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นเพลงช้าเนี่ยมันจะสามารถหลอกได้หลอกได้มากกว่าแต่ว่าคือเลือกเพลงช้ายังไงก็คือไม่มีเลยเถื่อนแบบว่าจะเอาแต่เพลงเร็วอย่างเดียวก็คือโอเคเถื่อนทงมาตั้งใจมาเต้นวัน
นี้มาวอลซอเป็นไงบ้างดีใจมากครับแล้วก็จะมาติดใหม่ใช่ป่ะชอบในการที่จะมาหลอกคนอื่นหลอกเก่งแต่ว่าพี่เขื่อนไม่หลอกใครเลยนะไม่หลอกไม่หลอกจนพิมพ์สนับมันพิมพ์ว่าเป็นค้ารายการเนี่ยใช่เห็นอยู่มันต้องหลอกแล้วก็เลยนะไม่หลอกหรอคะล่าสุดไม่พี่เขื่อนไม่หลอกนางหลอกสุดท้ายค่ะใช่หลอกจับตามองอยู่หมวยหมวยหลุดไหมหลุดไหมไม่แต่พี่เขื่อนพยายามเลี่ยงนะแบบว่าบอกว่าหัวชอบใส่หมวกอะไรเงี้ยหรอแบบพี่หมออยู่ด้วยกันสองเทปนะโอเคก็วันนี้ก็ให้พี่หมอฝากพี่หนึ่งหน่อยละกันฝากฮาโตะด้วยนะครับเจอดูใน IG ก็ได้ครับฮาโตะเอ็นเวอร์เน็ตครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกนะคะที่จริงก็คือร้องเพลงกับเพื่อนมาตั้งแต่เด็กก็ไปที่เธอโกหกเธอโดนเธอไม่เคยร้องฉันเคยฟีดไปฟังแก้วด้วย I want you ฉันจำได้ I want you I miss you เสร็จแล้วพี่เพื่อนร้องแค่นี้3คำแต่ว่าติดหูมากวันนี้ก็รู้สึกดีใจเพราะว่าไม่ได้ร้องเพลงกับเพื่อนมานานมากๆตรงนี้อยู่ดีๆก็มีทั้งคอนซามิมีทั้งแบบหลายๆอย่างให้ได้แบบมาเจอกันมาคุยกันเยอะขึ้นก็รู้สึกแบบแฮปปี้แล้วก็นั่นแหละก็ยังเซ็งอยู่ว่าเพื่อนทายถูกแต่อีกมุมนึงก็คือคิดว่าเพื่อนต้องทายถูกแน่นอนดูใครจบเกียรตินิยมสวยทั้งบ้าน2550นึกออกมั้ยชัดไปหมดเลยบ้านอยู่อ่ะถ้ารู้ว่าทําไมเป็นอย่างนี้จะเปลี่ยนก่อนแต่สิ่งที่ดีคือดีใจที่ได้เจอเพราะอย่างที่ถ้าใครดูรายการไปแล้วนะครับก็มีได้สารภาพว่าเคยกับเฟย์คือโตมาด้วยกันทุกช่วงชีวิตเลยร้องเพลงและละครไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีช่วงที่เราห่างกันนิดนึงเพราะต่างคนก็ต่างมีแบบพักของตัวเองก็นี่แหละกลับมารีคอนเนคกันเจอกันแน่นอนดีใจมากแล้วก็ไม่เคยได้ร้องเพลงนอกค่ายกับเพื่อนแบบนี้ก็รู้สึกแบบสนุกแล้วก็รู้สึกแบบสีเราแบบแมชกันมากตอนนี้นะคะแล้วเมื่อกี้แอบก็ได้ยินว่าไปฟังแก้วแชร์คัมแบ็กออก yes TKP ต้องเจอขนมหน้าเมื่อกี้เป็นการแสดงเหรอคะทุกคนก็ต้องฝากกันนะคะวันนี้ก็วอลซองนะคะก็สนุกมากพวกเราสองคนฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วก็เจอกันที่คอนเสิร์ตการมิได้เนาะใช่รู้วันหรือยังคะ15ตุลาคมโอเค20กรกฎาคม30กรกฎาคมเมื่อกี้แสดงว่าพูดผิดไปในรายการ2รอบด้วยโอเคค่ะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะเฟย์ปิดกล้องเลยแบบบล็อกเกอร์โอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายไปเจอกันคลิปหน้านะคะคือตอนแรกก็สนุกที่แบบได้ทายได้แก้ไม่แย่แต่ไปคุยมาซึ้งใส่เลยอยู่ดีๆก็ส่งโยนคำถามดราม่ามาแล้วก็คือตอนแรกก็ไม่ได้อะไรพอมองตาเหมือนหามันแบบกรีกพอกรีกแล้วก็แบบยืนเลยค่ะโอเคแล้วก็ตอนในกระแสคอยบอกว่าจะมาค่ะเดี๋ยวขอขอบคุณรายการนี้ด้วยเดอะวอลซองที่ทำให้เธอได้มีโอกาสร้องเพลงที่ทุกคนก็ไม่เคยได้เห็นที่ไหนกันสื่อแบบสนุกแล้วก็อย่าลืมดูเพลงนี้แล้วก็แชร์ด้วยนะคะโอเคค่ะ